แนวคิดการตั้งพักยากอยู่ยากแล้วก็ยุบพักยากนะครับอันนี้มีความเห็นออกมาจากคุณมีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับให้สัมภาษณ์อวอวเมื่อวานนี้นะครับโดยจะนําเข้าสู่ที่ประชุมกรทเพื่อให้พิจารณาเนื้อหานะครับโดยยังไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะใช้ร่างของกกตอเป็นฐานในการพิจารณาแต่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเชิญตัวของกกตอมาพูดคุยว่าตามร่างพรบ ว่าในการพักการเมืองที่ส่งมานั้นมีเนื้อหาอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างส่วนกรณีที่กะกะตมีระ้าที่สำคัญต่อการอยู่ของพักการเมืองที่พั้งพักยากอยู่ยาก และยุบพ,พักยากนะครับอันนี้เป็นโมตโต้ของเขานะครับ,รบกรทอยังไม่มีแนวคิดนี้หรือว่าวางสาระสาคัญอย่างกล่าวเอาวไว้เนื่องจากต้องพิจารณาอย่างสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติด้วยนะครับและหากมีประเด็นใดที่เป็น,นกลไกซึ่งกระทบกับบุคคลอื่นก็อาจจะต้องยกมาพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เสนอนั้นมีเหตุผลมีข้อดีอย่างไรและสิ่งที่ดีกว่านี้มีหรือไม่ กรกทมีเป้าหมายที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจัดเป็นงานสัมมนาภายในเดือนกันยายนนี้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรื่องยุ่งยุ่งของกกตเยอะนะความพยายามจะยุบกกตความพยายามพยายามจะทําให้กกตเล็กลงก็เยอะขนาดเดียวกันกกตก็เสนอกฎหมายซึ่งยุ่งกับเรื่องอื่นๆเยอะไปหมดกฎหมายพรรคการเมืองกับกกตเนี่ยคนวิจารณ์กันมากวันนี้ผมนั่งอ่านแม่ลูกจันเนี่ยนะเห็นภาพเลยว่ากกตไปเสนอเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองที่ที่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาจริงๆนะเมื่อกี้คุณพงคุยเรื่องยุบยากอยู่ยากเนี่ยแม่ลูก มันมีช่องหนึ่งในกฎหมายพักการเมืองที่กรกตตั้งเนี่ยเปิดใช้ให้กรกตยุพักการเมืองง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าพักการเมืองในการเสนอนโยบายในการหาเสียงเนี่ยพักการเมืองจะต้องจัดทํารายงานให้กรกตอ่านให้กรกตวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าระยะเวลาที่จะคุ้มค่าในการทํานโยบายต่างๆรวมทั้งต้องแจ้งที่มาของงบประมาณให้กรกตฟังด้วยแล้วเขาก็ถามต่อเอ็กกรกตเนี่ยมีทีมงานอยู่แค่ไม่กี่คน ระยะเวลาในการเริ่มต้นตรวจสอบเอกสารของายต่างๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ60วันมันจะจไปทำได้ยังไงมันจะกลายเป็นช่องทางในการไปไปแกล้งไทยเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นที่จะไปยุ่งกับกรกตก็เรื่องนึง ส่วนเรื่องกรกรตที่จะเสนอกรอให้ตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นเขาได้มากขึ้นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกครับมีสองกองเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ <c oughs> คแต่ว่าสุดท้ายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะเป็นคนพิจารณาครับคือกกตน,นี่ไม่ได้ยุบยากอยู่ยากต้องเป็นยุบหนอพองหนาแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ยุ่งไปหมดที่่ที่บอกว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นคนพิจารณาแต่ว่าบอกว่าจะต้องรับฟังเสียงของหลายๆฝ่ายด้วยนะคะรวมไปถึงเสียงของพักการเมืองซึ่งกรทหรือว่าทั้งกกตด้วยก็บอกว่าอยากให้พักการเมืองเนี่ย ของพอรบรว่าด้วยพักการเมืองให้กับกรทนะคะซึ่งเรื่องนี้มีปฏิกิริยาจากพักการเมืองอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยร mm ักษาการรองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็พูดแบบนี้ค่ะว่า mm hmm. เมื่อประชามติผ่านพักเพื่อไทยก็บอกแล้วว่าไม่เคยขัดข้องปัญหาก็คือการอยากได้ความเห็นของเรานั้นเป็นอย่างไรมีความเหมาะสมอย่างไรที่ผ่านมามีแต่ทําเป็นพิธีกรรมค่ะให้ส่งความเห็นทางพักเพื่อไทยก็ส่งเอกสารไปมากมายแล้วแต่ว่าในที่สุดก็เป็นไปตามจตนารมณ์ของตัวเองคืออยากจะทําอะไรก็ทําซึ่ง หากอยากฟังความเห็นและนําไปใช้จริงควรจัดเวทีอภิปรายฟังความเห็นทุกฝ่ายแล้วก็ให้อภิปรายกันจริงๆไม่ใช่แค่พิธีกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่ารับฟังแล้วนะก็จบเหมือนที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้คุณภูทรพูดดีนะเพราะว่าการรับฟังความเห็นตอนนี้เป็นแบบนี้จริงๆก็คือว่าใครอยากเสนอความเห็นเนี่ยก็ส่งเป็นจดหมายเป็นอะไรเข้าไปในที่ประชุมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้กระบวนการในที่ประชุมเนี่ยพิจรารณาความเห็นที่ส่งเข้าไปครบถ้วนแค่ไหนหรือว่า ครบถ้วนแล้วมันจะเข้าใจเท่ากับให้เจ้าตัวที่เขาเสนอเนี่ยมีโอกาสพูดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยต้องยอมรับว่าการให้คนเสนอได้พูดตรงๆกับฝ่ายที่เขียนกฎหมายเนี่ยมันมีน้ำหนักมันชัดเจนม,มากกว่าให้เขาแค่ทําจดหมายเข้าไปซึ่งคนอ่านก็ไม่รู้เข้าใจรหรือเปล่าแล้วคนอ่านที่เขาเข้าใจเนี่ยไปเสนอทห้ที่ประชุมฟังเนี่ยจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้รทีนี้ย้อนกลับไปตอนประชามติที่เรียกร้องกันให้เปิดเวทีพิปรายก็มีเวทีพิปรายสําหรับ กรรมาการรธรรมนูญจัดเองด้วยอันนี้เป็นเรื่องการร่างกฎหมายลูกพักการเมืองก็เรียกร้องว่าอยากจะไม่ให้มีการวิปรายให้รอบด้านแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายที่สุดเราจะมีหรือเปล่าแล้วกฎหมายอะไรเรื่องเนี้ยพักการเมืองเขาก็ทวงเมื่อกี้คุยเรื่องเออเพื่อไทยไปเนียประชาธิปัตย์เขาก็ก็ทวงนะเรื่องที่ทวงก็คือเรื่องกฎหมายพักการเมืองที่ไปเปิดทางให้กรกตเนี่ยมายุบพักการเม <c oughs> ืองได้เนี่ยก็ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไปไปมาเนี่ยอกฎหมายพักการเมืองตอนนี้เปิดช่องให ก็กต,ตัดสินยุบพักการเมืองหรือกรรมการบริหารให้ผลหน้าที่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณวิรัชกลยาศิริหัวหน้าทีมกฎหมายประชาธิปัตย์เขาบอกว่าการยุบพักนี่มันควรจะเป็นอำนาจและหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้พักการเมืองและกรรมการพักได้ชี้แจงกับสาธารณะแล้วก็ไม่สมควรให้กะกะตเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะมุมมองข<ต>องการแก้กฎหมายตอนนี้มันมีหลากหลายจริงๆแล้วทำายังให้ฝ่ายต่างๆมีโอกาสพูดกับกรรมการร่าง เท่าๆกันเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้คุณมัชยาพาไปดูในส่วนของพรรคไทยแล้วนะครับไปดูปฏิกิริยาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย<ม>์กันบ้างนะครับคุณวิรัติกรยาศิรีนะครับหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็ออกมามองข้อดีของร่างพรบรว่าวยพักการเมืองฉบับของกะกะตที่เสนอไปแล้วเนี่ยนะครับโดยข้อดีก็คือห้ามกรรมการบริหารพรกยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกของพักเนี่ยครอบงำ หรือว่าที่นําพักหรือว่าเน้นความสําคัญของระบบเขตเลือกตั้งเป็นหลักรวมถึงสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมกับพักมากขึ้นโดยสามารถที่จะนําเงินบริจาคเนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับแต่ข้อกังวลก็คือเรื่องของการตัดสินยุบพ,พักการเมืองอหรือว่ากรรมการบริหารพักการเมืองให้พลหน้าที่อันนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่หลอกหลอนนะักการเมืองไทยการเมืองไทยมา พอสมควรเลย<ช>นะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรณีของพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยอันนี้ก็โดนกันไปหลายลาระลอก<อ>เลยนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่จะเป็นอำนาจแล้วก็เป็นหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้พักการเมืองแล้วก็กรรมการบร,ร,ริหารพักได้ชี้แจงในที่สาธารณะไม่สมควรที่จะให้อำนาจของกรก,รกตเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารต้องเป็นอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญที่สามารถตรวจสอบถึงความโปร่งใสในเรื่องนี้ได้นั่นเองอครับคือให้กรกตยุบพักได้ในกายเป็นว่า ก็กตอใหญ่เท่าสารมุานตอนนี้เลยซึ่งก็โอ้โหมันเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่าสไปเดอร์แมนหรือซูเปอร์แมนรวมกันอีกคุณวิไลบอกว่าหลักการตั้งยากอยู่ยากยุบยากเนี่ยเห็นว่าพักการเมืองต้องตั้งง่ายเพื่อให้คนทุก ฐานะมีอุดมการร่วมการสามารถเข้าร่วมเป็นพักการเมืองได้ถ้าตั้งยากก็ต้องใช้เงินมากคนยากจนก็ไม่สามารถที่จะตั้งพักการเมืองได้ไม่เห็นด้วยในการให้อํานาจกะกะตมากเกินไปดังนั้นกะระทต้องทบทวนซึ่งมีอีกท่านหนึ่งคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดคล้ายๆกับ ก่อนหน้านี้ที่เล่าไปนะบอกว่าจริงๆแล้วควรให้พักการเมืองเเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพักการเมืองซึ่งพักประชาธิปัตย์ก็ยินดีให้ความร่วมมืออันนี้ก็เป็นสองพักใหญ่ที่อยากจะแสดงความคิดเห็นในรเรื่องของกฎหมายลูก เรื่องพักการเมืองเรื่องการเลือกตั้งสสกันบ้างครับก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นข้อเสนอของกกตแล้วก็มีความเห็นของพักการเมืองมีความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาแล้วก็ไปสอดคล้องกับคุณอลงกรพลบุตรนะครับซึ่งเป็นรองประธานสภคขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสปทเนี่ยนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันยังเป็นเพียงข้อเสนออยู่นะครับเป็นข้อเสนอเบื้องต้นและตนเองในฐานะที่เป็นรองประธานสปทยังไม่สามารถที่จะให้ความเห็นส่วนตัวได้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นกาารรชี้นนนํไปัั่เองคบ